ต้องบอกว่ามันมีแต่ว่ามันไม่มั่นคงมันเปลี่ยนแปลงมันมีแต่มันเปลี่ยนแปลงเหมือนเมฆหมอกนี่แหละเหมือนเมฆที่มามันเคลื่อนเข้ามาบังพระจันทร์มันก็ไปเห็นไหมมันไม่ได้อยู่บังตลอดเวลาไม่ได้ถูกบดบังไว้ตลอดเวลาทำไมสมัยพุทธกาลแค่เห็นเมฆมาบังพระจันทร์ปุ๊บแล้วเคลื่อนออกบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเพราะเขาเข้าใจธรรมชาติความจริงทั้งหมดว่ามันเปลี่ยนแปลงหมดเพราะจิตพอไอ้ข้างในเนี่ยมันรับรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงมันก็ถอนผึ่งเอาเลยอุปทานไม่ได้ไปบังคับถอนอุปทานอะไรนั้นการถอดถอนนั้นเป็นผลหน้าที่คือเจริญสติอย่างเดียวทุกอย่างมันรันเองของมันใช่มันเป็นเองเป็นเนื้อเดียวกันถูกต้องไหมครูบาใช่เหมือนครูบาทุยเนี่ยผมบอกครูบาทุยว่าครูบาทุกคนเนี่ยมันใจเดียวกันใช่ไหมครูบาผมจะถามย้ำอีกครั้งว่าพุทธธรรมพระสงฆ์อันเดียวกันใช่ไหมประเด็นไม่ต้องพูดเลยมันไม่มีคำพูดใดๆทั้งนั้นมันจุดที่ละเอียดสุดมันไม่ปรากฏเราเป็นแค่เศษฝุ่นของเขาเท่านั้นแหละอยู่ในจักรวาลเขาล้อมเราทุกคนทุกเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงมันไม่มีคำว่าเราด้วยซ้ำใช่มันเป็นสักคำเราจะพูดเป็นแยกเป็นตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นอีกจิตหนึ่งดวงไม่ได้พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นจิตแต่ละดวงแต่ละดวงไม่ได้นั่นคือความเข้าใจผิดอย่างมากนะความเข้าใจผิดอย่างมากเพราะนั่นคืออัตตาถ้ามีลักษณะว่าเป็นหนึ่งเป็นดวงนั่นคือตัวตนต้องมีที่จุติมีที่เกิดมีที่อยู่เพราะฉะนั้นจะพูดถึงสภาวะนิพพานเป็นเมืองไม่ได้เป็นที่อยู่ไม่ได้เห็นไหมถ้าเข้าใจอย่างนั้นเป้าหมายเราจะเพี้ยนไปแล้วการปฏิบัติเราก็จะคาติดเพราะมันมองข้ามตัวนี้ไม่ได้คือสัญญาตัวนี้มันฝังไว้เราถอนอุปทานออกจากสัญญาไม่ได้เห็นไหมพอถอนไม่ได้ก็เป็นปัญหาทีนี้การภาวนาจะเป็นวิปัสสนูขึ้นมาทันทีนึกคิดเอาอย่างเดียวเลยทีนี้นิพพานต้องเป็นเมืองจิตต้องเป็นดวงหลวงตามหาบัวนั้นพูดไว้ชัดแม่น้ำหลายสายแต่ละสายต่างสายมาแต่ว่าไปรวมที่แม่น้ำทะเลมหาสมุทรเรียกอันเดียวถ้าเป็นภาษาครูบาก็คือว่าความว่างทั้งจักรวาลเนี่ยมันสามารถแบ่งได้ไหมว่าเฮ้ยนี่ว่างนี่ว่างนี้ทำไมมันเชื่อมต่อเป็นอนันต์ตัวเดียวเป็นอันเดียวทั้งจักรวาลเลยเข้าใจไหมมันคือสิ่งเดียวกันครับผมเพราะฉะนั้นแยกไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระอรหันต์อยู่ที่ไหนแยกไม่ได้ไม่มีคําว่าไม่มีนี่คือไม่ใช่ว่าแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าน่ะมีแต่ไม่ใช่เป็นตัวพระพุทธเจ้าอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นที่เหาะเหินมาวื้บๆมาสอนธรรมน่ะพระอรหันต์มาสอนธรรมอย่างนี้วิปัสสนูเป็นอาการของจิตที่มันใช้สัญญาตัวนั้นน่ะมาหลอกหลอนเราผมโชคดีผมไม่เคยมีเลยนี่เยอะมากมีคงเป็นหลงอ่ะเพราะไม่เคยมีเลยผมไม่เคยมีมันคือสภาวะธรรมเท่านั้นเองอาจจะพูดให้มันถูกต้องสภาวะสุขสภาวะทุกข์นะคือสภาวะคืออารมณ์เป็นสภาวะแล้วสงบก็เป็นสภาวะหนึ่งเห็นไหมความสงบจิตที่เข้าถึงความสงบก็จิตก็คือเข้าถึงอาการที่มันสงบเท่านั้นเองนั่นก็ไม่ใช่นิพพานจะปฏิเสธได้เหรอไอ้ไม่สงบเนี่ยก็เป็นสภาวะหนึ่งของจิตเป็นอาการของจิตมันต้องรู้แจ้งในสภาวะทั้งหมดนะเพื่อที่จะมาเห็นตัวแท้มันพูดง่ายถ้าไม่เห็นตัวแท้มันปุ๊บมันก็ไม่มีจิตด้วยซ้ำไปเพราะมันไม่ถูกเปิดเผยมันไม่ให้มีอาการนะของปลอมหมดเลยใช่ที่สัมผัสได้คืออาการเท่านั้นเองสภาวะของจิตแต่จิตเนี่ยไม่มีทางครับมันไม่มีทางเห็นมันหรอกไม่มีทางรู้เพราะมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันไม่มีอาการที่จะให้เทียบได้เทียบเคียงได้แม้แต่จิตนั้นก็ไม่ใช่นิพพานจำไว้ขนาดจิตนั้นก็ยังไม่ใช่นิพพานนิพพานอยู่เนื้อนั้นคือต้องถอนออกทุกอย่างจิตก็เป็นเพียงธรรมชาติหนึ่งเท่านั้น
ขันห้าก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นทุกอย่างเป็นธรรมชาติล้วนๆเพราะอุปทานถูกถอนออกคือตัณหาไม่มีแล้วการเป็นอยู่จึงไม่แทรกแซงบุคคลอื่นเห็นไหมเพราะใจที่มันถูกครอบงำด้วยตัณหาเนี่ยมันจะวิ่งตามตัณหาถ้ามันได้ตามสิ่งที่มันต้องการก็สุขถ้าไม่ได้ตามสิ่งที่มันต้องการก็ทุกข์มีอยู่แค่นั้นตัณหานี่ก็มันอัศจรรย์เลยนะก็เพราะตัณหานี่ถึงอยากไปบอกไปสอนคนอีกเห็นไหมแต่ถ้าแบบไม่มีตัณหาในการบีบคั้นใจเนี่ยจบมันจะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญามีแต่สติปัญญาที่อบรมไว้ดีแล้วนี่ปรมัตถธรรมเป็นยังไงทำขั้นละเอียดเป็นยังไงดีนะฮะตัณหาเนี่ยผมว่าเนี่ยมันถูกโอ้มันไม่เป็นภาษาเลยตัวตัณหาเนี่ยถ้าเราเห็นมันแจ้งนะพระพุทธเจ้าอุทานขึ้นมาว่ายังไงรู้ไหมตอนที่ท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเราเห็นเจ้าแล้วนายสร้างเรือนนะเราเห็นเจ้าแล้วนายสร้างเรือนคือท่านพยายามคือพูดถ้าจะเปรียบเทียบจิตเหมือนพื้นที่นึงนะระหว่างตอนเนี้ยมันมีตัณหาของพื้นที่นี้ไว้ทีนี้เราต้องเอาฝ่ายธรรมอบรมตีอบตีขนาบเข้ามาคือเอาธรรมเข้ามาปุ๊บฝ่ายอธรรมนี่จะถูกบีบออกไปธรรมถึงไหนอธรรมคือพูดง่ายธรรมะถึงไหนกิเลสกระเจิงถึงนั่นจนใจนี้เนี่ยจิตดวงนี้มีธรรมของคือมีคุณงามความดีคือสติปัญญาเข้าไปครองเห็นไหมมีสติปัญญาเข้าไปครองการเป็นอยู่ไม่ได้เป็นอยู่ด้วยตัณหาเป็นอยู่ด้วยสติปัญญารู้ว่าอะไรเป็นคุณรู้ว่าอะไรเป็นโทษรู้ว่าอะไรควรรู้ว่าอะไรไม่ควรทีนี้นี่ไม่มีคำว่าจิตนะการกระทำเป็นด้วยสติปัญญาไม่มียึดสิ่งใดแม้แต่พระธรรมวินัยก็ไม่ยึดแต่รู้และดำรงไว้ด้วยพระธรรมวินัยคือเพราะสติปัญญาไม่ใช่ว่าบรรลุธรรมแล้วทำอะไรก็ได้นะเพราะนั้นไม่มีสติปัญญานั่นก็เป็นหลงไปอีกเพราะมันจะเป็นการทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมโอ้โหมันละเอียดมากเลยตอนนี้ตรวจสอบทุกขณะจิตใช่ตรวจเข้าไปมันโอ้โหมันชัดน้อยโอ้ผมครูบาถามครูบาคุยถามตียุงที่บอกเลยไม่ได้ตีมา3ปีแล้วโดนครอบครัวด่าอยู่ว่ารักยุงมากกว่าเมียแล้วต้องทนมันทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้มันจะอย่างตัวครูบาเองเนี่ยถ้าจะประสบการณ์ครูบานะเมื่อก่อนนี่ถ้าเข้าหน้าห้องน้ำนะมาแรงเราอยู่ในน้ำเราไม่สนเรากดเลยแต่เนี่ยไม่ได้ต่อให้ทุกทรมานในการปวดหนักปวดเบาแค่ไหนปวดขี้แค่ไหนก็ตามต้องเอามันออกให้ได้ต้องเอามันออกให้ได้ไม่งั้นมันจะรู้สึกผิดมากเพราะใจมันละเอียดแล้วนั้นใจมันเต็มไปด้วยความเมตตามันละเอียดสัญญามันไล่ดีทีนี้เราต้องฉลาดทีนี้เอาเราทำยังไงไม่ให้มันแรงมันลงนั่นเห็นไหมด้วยความฉลาดกันเขาเรียกว่ากันไว้ไม่ใช่ว่าจะเอาออกอย่างเดียวนะมันต้องป้องกันไม่ให้มันลงอะไรมาปิดไว้พระกรรมฐานเนี่ยเวลาจุดเทียนใช่ไหมท่านจะมีที่ครอบเทียนเพื่อไม่ให้มันแรงมาตายใส่ท่านยังไม่ปล่อยปลาแล้วเลยว่ามันตายมันมาบินมาจำมาบินมาตอมเองนะท่านจะไม่ทำอย่างนั้นท่านจะมีที่ครอบเทียนเพื่อไม่ให้มันแรงมันลงนั่นคือป้องกันสิ่งอื่นด้วยเพราะเรามีสติปัญญาเหนือเขายังมีสติปัญญาน้อยเห็นไหมนี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าใจที่มันละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดด้วยไม่ใช่ทำไปตามใจอำเภอใจตัวเองนะคนละเรื่องเลยนะมันละเอียดยิบเลยถ้าใจละเอียดทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ยอมขี้ลงข้างนี้ดีกว่าจะไปขี้ตรงนี้จริงๆอุบาทำมาแล้วเรายอมขี้ลงตรงนี้ไม่ยอมขี้ลงชักโครกเลยเพราะว่ามันเอามันแรงมันมดมันเต็มเลยอ่ะแล้วมันปวดมากอย่างนี้มันยังล้างได้เนี่ยแต่นั่นชีวิตมันตายเลยนะให้มันอยู่ต่ออีกสัก5นาทีก็ยังดีใช่ไหมเพราะทุกคนมันรักชีวิตหมดทำไม่ได้อย่าไปว่าจะตบยุงเลยเห็นไหมแต่ทีนี้การเดินไปเหยียบสัตว์เนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาอะไรเงี้ยถ้าคนขาดสติปัญญาก็จะทุกข์อีกแหละ
ว่าตัวเองทำบาปนะแต่ด้วยสติปัญญาที่ฝึกไว้ดีแล้วเหยียบสัตว์ปุ๊บเรารู้ว่าเราไม่มีเจตนาแล้วก็ไม่เป็นไรไม่มีความรู้สึกผิดในนั้นว่าเห็นไหมแต่ละการเดินจริงระมัดระวังให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองในเมื่อมันระมัดระวังเต็มกำลังแล้วมันยังเผลอไปเหยียบอยู่มันก็ไม่ทำให้ใจขุ่นเคืองเห็นไหมมันต่างกันนะจะเป็นไปได้ไหมพระพุทธเจ้าไม่เดินเหยียบสัตว์ตายเลยไม่มีทางเป็นไปไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าบาปไหมเห็นไหมอะไรคือบาปเจตนาต่างหากเจตนานั่นแหละคือจะเรียกว่าตัณหาก็ได้เจตนาเป็นภาษาเฉยๆหรอกความตั้งใจทำผมก็เราทำสิ่งใดมันก็ถูกผลักด้วยตัณหาเราไม่เคยทำด้วยจิตว่างมีแต่พระอรหันต์นั้นที่ทำงานด้วยจิตว่างได้คือไม่มีตัณหาเข้าไปครอบงำจิตสามารถพลิกแพงเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ไม่คาดหวังสิ่งใดทั้งนั้นทำไปตามเหตุเท่านั้นด้วยปัญญาฉลาดผลมันก็มีไม่มีทุกข์เหตุนี้หาทุกข์ไม่เจอเลยไปถามเลยทุกข์เป็นยังไงไม่มีไม่รู้จักหน้าตาทุกข์เลยแต่ทุกข์ของกายเนี่ยรู้จักอยู่แต่ใจนี่โอ้โหจะว่าใจเบิกบานอยู่ก็ไม่ใช่นะมันเฉยๆแต่เฉยๆก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่เฉยๆแบบโลกเข้าใจกันนะมันละเอียดมากจันใจมากตัวนี้แต่ความรู้นี่เด่นที่จะสังเกตได้นะอย่างโยมพี่เงี้ยมีความรู้ที่มันเด่นต่อให้จะอยู่กับลมหรือไม่อยู่ก็ตามจะอยู่กับลมหรือไม่อยู่ก็ตามแต่ความรู้นี่เด่นอยู่เป็นนิสัยเขาจะเรียกว่าเป็นนิสัยจะให้ทำชั่วนี่เป็นไปได้ยากเรียกว่าเป็นผู้ไม่กลับไปทำความชั่วได้เป็นแต่กระแสใช่มันไปถึงก็ไปของมันเองนะทุกอย่างมันเป็นเนื้อเดียวกันรวดเลย มันแยกจากกันดูทุกส่วนทีนี้นี่ถ้ามันเห็นอย่างนี้ชีวิตจะเป็นแค่สติปัญญาการดำเนินชีวิตจะเป็นด้วยสติปัญญาเพียงเท่านั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยตัณหาแล้วจะดูว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษมีอยู่แค่นั้นเองใครถามก็พูดใครไม่ถามก็เชิญอย่างครูบานี่ไม่เคยเดินไปสอนใครนะไม่เคยเดินไปหาหมู่คณะที่กุฏิไม่เคยมันอายมันไม่มีอยู่ในหัวเลยไม่ใช่วิถีเลยมันละอายนะผมไปบอกของผมมันมีอยู่เมือง2ปีก่อนเดี๋ยวพอมติมันตีกระบวนการย้อนกลับพูดเป็นภาษาเราตัวว่าอายว่าไปว่าปีสามนั่นแหละใครสิไปว่าปีสามมันคือปีสามคือทุกคนก็รู้เดี๋ยวว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วจะเป็นใครได้ที่ไหนล่ะเพราะมันไม่มี มันเลยละอายมันคือใครล่ะสกิทาหรอว่าอนาคารหรอมันคืออะไรนะผมไม่ต้องไปว่าตนมันคืออะไรใช่ที่ไหนเวลาอายเจ้าของวะแล้วเวลาไปเจอกับผู้รู้เสร็จยิ่งละอายไปก็เลยจะพูดทำไมส่วนคนเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรมันแค่เรียกกันเฉยๆอย่าไปถือว่ามันคืออะไรนักจิตก็ทุกข์ไปถูกบีบคั้นอยู่ตลอดก็เลยว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเป็นอะไรใช่มันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นถึงบอกแล้วไงถ้ามันยังเป็นนั่นเป็นนี่อยู่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไงนั่นคือถ้ายังเป็นอยู่นั่นคืออุปทานเข้าไปยึดแล้วทำไว้ให้ดีการปฏิบัติธรรมเราจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรเราเป็นสิ่งใดจนแบบว่างงเลยแหละพูดได้คำเดียวว่าฮึเข้าใจไหมมันไม่มีคำจะพูดเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งใดไม่มีเท่านั้นเป็นโสดาบันหรือไม่รู้ไม่ใช่เห็นไหมเป็นสกิทาคามีหรือไม่ใช่ไม่รู้เลยอนาคามียิ่งแล้วไปใหญ่พระอรหันต์นี่ยิ่งแล้วเลยถ้ามันรู้ว่ามันเป็นพระอรหันต์ปึ่งนี่อ้าวแล้วเป็นเรื่องเข้าไปยึดยึดแล้วแล้วตัวพอมันเชื่อว่ามันเป็นพระอรหันต์มันจะทำตนเป็นพระอรหันต์ความเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเป็นอัตตาว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์
จะฟังคนอื่นไม่ได้ทุกคนต้องเชื่อเขาแล้วนะเพราะเราเคยเป็นมาแล้วนี่แต่เราไม่เท่าทันมันตอนนั้นน่ะมันหลงอ่ะมันหลงมันไม่รู้หรอกตอนนั้นน่ะเพราะสติตีปึ้งเข้ามาค่อยเห็นมันตอนมันหลงมันไม่มีใครรู้นะบอกโอ้ที่จริงเราปฏิบัติเราไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเพียงแค่เราเข้าใจธรรมชาติเท่านั้นเองเข้าใจในระบบของขันธ์ฮะเข้าใจธรรมชาติของสี่ขันธ์ถ้าเข้าใจธรรมชาติของจิตจะว่าจิตนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นเพียงธรรมชาติรู้ถามว่ารู้ไหมรู้หมดรู้เหมือนคนปกติทุกอย่างแต่ถูกตัวรู้นี่ถูกกำกับด้วยสติปัญญาแหมทุกอย่างจึงเป็นแค่เพียงธรรมชาติของมันคือฟื้นไม่ได้ไม่แย้งเลยกายทุกเป็นธรรมชาติแหมมีกายมันก็ต้องมีเวทนาเป็นธรรมชาติเวทนาของกายเนี่ยเป็นธรรมชาติฟื้นไม่ได้นะแย้งไม่ได้ถึงจะเข้าใจว่าความตายก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นฮะตายเรื่องความคิดที่จริงเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่ตายมันก็เฉยพอมันคิดว่ามันจะตายขึ้นมามันก็กลัวแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยไอ้ความตายก็เป็นธรรมชาติหนึ่งไอ้คนไม่ตายที่แปลกอ่ะถูกไหมไอ้คนตายเนี่ยไม่แปลกเลยแต่เราเพราะอัตตาตัวตนเนี่ยนะเพราะความยึดมั่นไม่อยากตายเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจความจริงมันจึงพยายามแทรกแซงทุกอย่างแต่เราเข้าใจจริงๆเนี่ยโอ้เฉยแต่ถามว่ากลัวตายไหมกลัวถ้าไม่กลัวตายไม่กินข้าวหรอกกลัวแต่รู้ว่าพอถึงเวลาจะตายเนี่ยพอใกล้จะตายเนี่ยเราจะรู้เช่นกันว่าความตายนั้นก็มอบอิสระให้เราเช่นกันเห็นไหมต่างกันนะนี่คือภาระแต่ว่าเรารักษามันไว้อยู่แต่เวลาใกล้จะตายปุ๊บมันพร้อมที่จะยิ้มรับความตายเพราะความตายนั้นจะมอบความเป็นอิสระที่แท้จริงให้เราไม่ได้กังวลกับความตายเลยไม่ได้เพิกเฉยด้วยดูแลรักษาเต็มกำลังเหมือนกันเวลาป่วยก็รักษาเหมือนกันไม่ได้เพิกเฉยไม่ใช่ว่าป่วยเอ้ยไม่รักษาเดี๋ยวมันก็ตายแล้วใจนี่ถูกบีบคั้นทุกทรมานอย่างนั้นก็ผิดเห็นไหมคนละเรื่องเลยสัญญาก็เข้าใจมันทุกสิ่งทุกอย่างในขันธ์4ขันธ์เนี่ยเข้าใจหมดเห็นว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่แย้ไม่แย้งคำว่าอุปทานถูกถอนออกคือเห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเองไม่ย้อนแย้งนี่ไงถ้าครูบาพูดอย่างนี้เข้าใจอยู่ใช่ไหมนี่นะมันคือความไม่แย้งถ้ามันแย้งเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละให้รู้ว่าตัณหาทำงานมีใครอยากให้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นบ้างอ้าวถ้าไปแย้งอ่ะตอนนี้มันขึ้นแล้วอ๋อไม่ย้ายมันขึ้นเลยนั่นแหละไหมทุกไหมทุกแต่ถ้าเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นถึงเวลามันก็ขึ้นถึงเวลามันก็ตกหรือมันขึ้นแล้วมันไม่ตกก็มันก็เป็นของมันอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้ไปสนใจจิตจะไม่ถูกส่งไปข้างนอกเลยไอ้ตัวเนี้ยความรู้จะเด่นอยู่ไม่ถูกส่งไปข้างนอกไม่มีทางจะเป็นความรู้ที่เด่นแล้วก็ไม่วุ่นวายกับสิ่งใดไม่เลยเป็นช็อตเป็นช็อตไหมครูบาโอ้มันจะเห็นไปเรื่อยๆนะใช่มันจะเห็นไปเรื่อยๆมีแต่ดับมันจะถอนออกดับอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยเห็นแต่ดับไปเรื่อยดับจนเบื่อความดับทีนี้มันก็จะมีพื้นที่ในการอยู่ของมันถ้าอยู่บ้านอย่างเงี้ยถ้าไปอยู่เป็นครอบครัวกันอยู่นี่ไม่มีทางอยู่ได้อยู่ด้วยความทนด้วยความฝืนเท่านั้นเองฝืนทนอยู่แต่มันยังไงมันก็ต้องดีดออกมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันถึงจุดนี้เพราะมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมฮะมันลงมาที่กรรมคือการกระทำเท่านั้นเองมันจะข่มความคิดพยายามเปลี่ยนความคิดแค่ไหนก็ตามแต่การกระทำไม่ได้เปลี่ยนมันจึงอยู่ไม่ได้ผู้ที่เข้าถึงธรรมจริงต้องออกบวชทั้งหมดว่าคารวะบรรลุธรรมก็ต้องอยู่คนเดียวเห็นไหมเหมือนคารวะที่ท่านบรรลุธรรมเป็นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่เหมือนพระเลยไม่ต่างกันเพียงแค่ไม่ได้โกนหัวบวชเท่านั้นแต่เขานี่บวชใจละแต่ว่าต้องอยู่คนเดียวมันถึงจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเพราะยังไงมันก็ต้องทุกข์เห็นไหม
ย่าไปโอ้โหเหมือนอาจารย์แดงนี่ไม่ได้นะ แดงกีตาร์นะคำพูดนี่ว่าเอาดาวมันยังภาษาอีสานเอาดาวมันยังนั่นแหละมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันหลงความคิดไม่มีอะไรเหนือกรรมเลยทีนี้มันก็ลงมาที่กรรมท่านจึงมีสติปัญญาในการกระทำคือสร้างกรรมจะเรียกว่าสร้างกรรมไม่ใช่การเป็นอยู่ด้วยกรรมเห็นไหมเพราะกรรมให้ผลเสมอแม้แต่พระพุทธเจ้าเองกรรมก็ยังให้ผลเสมอมันถึงทำสิ่งนี้ไม่ได้ทำสิ่งนี้ไม่ได้เพราะผลมันทั้งคนอื่นเข้ามาเห็นเห็นไหมโลกติเตียนนะทั้งหมู่คณะลูกศิษย์เห็นไหมมันมีหลายอย่างไม่ใช่จะเอาเราคนเดียวนะเราอยู่กับโลกนะเรายังไม่ได้ตายนะมันมีความเหมาะสมของมันอยู่ในแต่ละพื้นที่นี่คือถ้าเป็นขั้นปรมัตถ์จะเป็นอย่างแต่ถ้าจะพูดว่าเอาพูดที่เข้ากระแสธรรมหรือที่เขาเรียกว่าพระโสดาบันหนึ่งทำความชั่วไม่ได้ใจของพระโสดาบันทำความชั่วไม่ได้อีกแล้วแม้แต่เพียงมโนกรรมที่คิดขึ้นมานี่ก็ทำไม่ได้จะคิดไปประหัตประหารคนอื่นทำไม่ได้คิดไปคดโกงคนอื่นทำไม่ได้มันไม่คิดเลยเพราะใจมันดีไม่ใช่ว่าร่างกายนี้ไม่ทำอย่างเดียวนะใจต้องไม่มีด้วยศีลต้องเป็นนิสัยของใจรักษาใช่ไม่ใช่รักษาศีลใช่เป็นศีลรักษาไม่ใช่คำนี้ใช้ได้ดีมากพูดดีเป็นศีลรักษาแล้วไม่ใช่เรารักษาศีลคือศีลนี่เป็นนิสัยแล้วนี่นิสัยของพระโสดาบันทุกคนรู้ว่าต้องตายไม่ต้องไปถามหรอกไม่มีใครไม่รู้หรอกเด็กตัวแค่นี้มันก็รู้แล้วมันเห็นอยู่แล้วเห็นความไม่เที่ยงบ้างแต่ยังไม่สืบต่อเนื่องยังมีความรักยังมีครอบครัวมีความอยากได้มีทุกสิ่งทุกอย่างมีเหมือนปุถุชนทั้งหมดแต่ทำไม่ได้อย่างคือไม่ทำความชั่วคือมีได้แต่ว่าจะไม่เกินขอบเขตของศีลเท่านั้นนี่ผู้เข้ากระแสแล้วและรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรแต่เพียงแค่มันยังมีกรรมอยู่กับโลกมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือมุ่งคือพูดง่ายคือมันเข้าเอียงทำชั่วไม่ได้ไม่มีนี่คือต้องไม่มีเลยถ้ามันเกิดอยู่มันก็ยังมีนะคำว่าไม่มีไม่ใช่ว่าทุกข์อยู่แต่คิดว่าเฮ้ยทุกข์นั้นเป็นธรรมชาตินึงไม่ใช่ตัวไปข่มไว้นั่นเห็นไหมมันต้องไม่มีเลยภาพใครมันไม่มีจริงๆไม่มีเลยใจเลยข้างในนี่ต้องเรียบข้างในนี่ต้องเรียบที่การกระทำเป็นเพียงแค่กิริยาของขันเท่านั้นเองแต่ข้างในใจเนี่ยผู้รับไม่มีแล้วผู้รับอารมณ์เกาะเกี่ยวไม่ได้เลยแต่รับรู้สภาวะอารมณ์แต่อารมณ์ไม่ค้างไม่เกาะเกี่ยวน้ำเป็นเหมือนอารมณ์ผู้รับผู้รู้นี่หรือจิตเนี่ยเรียกเหมือนใบบัวจะน้ำอะไรก็ตามน้ำโคลนน้ำสะอาดน้ำหอมน้ำอะไรก็ตามสัมผัสเพียงแค่ใบบัวเพียงแค่รับรู้การสัมผัสแต่ไม่ซึมเข้าไปนี่ที่ท่านเปรียบไว้อย่างนี้แต่จิตปุถุชนเป็นยังไงเหมือนกระดาษกับน้ำแหละเอาน้ำอะไรหยดเข้าไปมันซึมเข้าไปกว่ามันจะแห้งถูกไหมถ้ามันหยดอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางแห้งเปียกอยู่ตลอดก็เหมือนใจมันมีแต่อารมณ์อยู่ตลอดเวลารับรู้อารมณ์ไม่ใช่ไม่รู้อารมณ์นะรู้แต่ไม่ค้างไม่มีมันทิ้งหมดมันเก็บเกี่ยวไม่ได้แล้วมันไม่ได้อันนี้ก็ไม่เข้าใจจากอันเมื่อกี้นะคะท่านครูบาบอกไม่มีจริงๆเสร็จแล้วแต่ว่าที่บอกว่าขันยังทำงานอยู่แสดงว่ามันก็ยังมีอารมณ์มีอารมณ์มีแต่ไม่มีผู้รับอารมณ์อารมณ์ยังมีอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็รู้อร่อยก็รู้ร้อนรู้หนาวรู้
ข้าใจไหมเป็นอารมณ์ของขันไม่ใช่อารมณ์ของจิตอารมณ์ของขันยีก็เจ็บผู้พันนวดนี่ครูบาก็ร้องเลยโอ๊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 ยเลยแหละผู้พันนวดอ่ะมันเป็นอารมณ์ของขันมันเป็นความรู้สึกแต่จะพูดภาษามันเป็นความรู้สึกเป็นธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่มีเวทนาของจิตจิตไม่มีอารมณ์ในนั้นเพราะอะไรเพราะว่าอะไรที่พูดอ่ะมันไม่มีจิตแล้วมันเหลือแต่สติปัญญามันเปลี่ยนจิตตัวนั้นเปลี่ยนเป็นสติพูดง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมะม่วงเล็กมะม่วงเล็กลูกเล็กๆเห็นไหมก็เรียกมะม่วงเล็กพอโตขึ้นมาหน่อยเรียกมะม่วงใหญ่มะม่วงแก่มะม่วงมันเป็ดมะม่วงสุกมันมะม่วงลูกเดียวกันนะแต่มันเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนสถานเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปร่างมึงจะเรียกตามชื่อแต่มันก็ยังเป็นมะม่วงอยู่เหมือนเดิมคือเหมือนใจที่ฝึกไว้ดีแล้วเป็นมะม่วงสุกก็ยังเป็นมะม่วงแต่ถ้าไม่มีมะม่วงก็จบไม่ต้องเรียกอะไรทั้งนั้นตัวอย่างที่พระอาจารย์อธิบายคือใบบัวกับน้ำใบบัวเปรียบเสมือนจิตใช่วันนึงมันจะแยกออกแต่ตอนนี้มันยังซึมมันอยู่แต่ถ้าเราฝึกไม่ว่าจะเป็นหยาบกลางละเอียดก็จะต้องดูลมไปเรื่อยๆจนวันนึงมันทำงานเองที่มันแยกทำไมเราฝึกดูลมรู้ไหมเราฝึกสติคือตัวระลึกรู้เนี่ยให้มันทันเพราะตัวระลึกรู้เนี่ยมันแทบไม่ทันสิ่งใดเลยแม้แต่อารมณ์เกิดขึ้นมันยังรู้ไม่ทันแต่ถ้าเราฝึกตัวนี้ทำไมเราถึงฝึกที่ลมหายใจเพราะอาศัยว่ามึงต้องรู้ลมนะลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกฝึกรู้ทุกขณะอย่างนี้และตัวสตินี้จะมีกำลังมากทีนี้อารมณ์เกิดขึ้นปึ๊กมันจะทันมากเห็นว่าเห็นอารมณ์เกิดปึ้งเลยแล้ววิธีดับอารมณ์นั้นก็จะรู้ด้วยไม่ใช่เห็นแต่มันเกิดนะต้องดับมันได้ด้วยพอรู้แล้วว่านั่นมันทุกข์นะวิธีดับทุกข์ก็คือตัดกลับมาที่ลมเพราะเรารู้ว่าเนี่ยถ้าครบสติไม่มีภัยแน่นอนถ้าตัดมาที่ลมความคิดมันก็ไม่เกิดเหมือนเราตัดท่อน้ำเลี้ยงเหมือนเราไม่เอาเติมเชื้อให้ไฟเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็ดับลงไปเฟิร์นเพราะมันไม่มีเชื้อถ้าไฟมันมีเชื้อมันย่อมลามต่อแต่ถ้าเราไม่เติมเชื้อให้มันสักอย่างจบไหมมันก็รู้ขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาโมโหแล้วมันก็ดับลงมันจะทันอย่างนี้ก่อนและทีนี้พอมันฝึกจนชำนาญเข้าชำนาญเข้ามันจะรู้เลยว่าเพราะเหตุใดมันถึงมีไฟขึ้นมาทีนี้มันก็จะไม่ให้ไฟเกิดรู้แล้วมันจะไม่เกิดไงจริงไม่พอไม่เกิดก็ไม่ต้องดับสิ่งใดแต่มันจะทันก่อนมันจะเท่าทันอารมณ์ก่อนสังเกตเราทันอารมณ์มากขึ้นไหมแล้วอารมณ์นี่ตั้งอยู่นานไหมใช่นั่นคือการพัฒนาในเมื่อมันลดลงได้มันก็หมดได้ถูกไหมมันลดลงมาได้มันก็หมดได้จริงๆหมดจริงๆมันจะเหลือสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองไม่มีสิ่งใดเลยทีนี้รู้อย่างเดียวรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางมันวางเองไม่ได้วางไม่มีใครไปทำอะไรมันทั้งนั้นจะเป็นเพียงสภาวะที่จรมาแล้วก็จากไปมีเท่านั้นถ้าพูดง่ายๆตามภาษาครูบาเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีเหตุปัจจัยในการเกิดของมันและมันก็ทำลายตัวมันลงเองตามเหตุปัจจัยของมันเช่นกันไม่มีใครไปจัดการอะไรมันทั้งนั้นจบนี่มันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมไม่มีเจตนาเข้าไปยุ่งกับมันแล้วถ้าพูดอย่างนี้ก็จะงงกันเยอะอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเนี่ยทุกสิ่งที่ทำก็เกิดขึ้นของมันแบบนี้ใช่ก็จะดับแบบนี้ต่อให้เราใช้มีเราเป็นอย่างนั้นนี่มันดับของมันเอง
ตลอดเวลาใช่ตลอดเวลาตลอดเวลาจะให้มันดับหรือไม่ดับมันก็ดับมันเป็นเหตุของมันคือมันจะดับเองเลยมันจะเป็นอย่างนั้นมันต้องดับอ่ะคือเราอ่ะไปคล้องมันเองมันถึงเกิดใหม่ใช่สรุปแล้วคือการที่เจริญสติก่อนแล้วว่ามันจะทำกุศลแล้วก็ปัญญาจะตามมาทีหลังการที่เราเจริญสติก่อนแล้วก็จะทำปฏิบัติง่ายมากนะถ้าเราไม่คล้องกับความคิดให้มันมากนะเฮ็ดสติอย่างเดียวกูบายจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างโยมยายเป็นแม่กูบานัทอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะท่านอ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้จักธรรมะไม่เคยรู้จักธรรมะเลยรู้อยู่แต่ว่าไปใส่บงใส่บาตรนั่นแหละแต่แทบไม่ได้ไปทำด้วยซ้ำทีนี้พระลูกท่านน่ะครูบานัทน่ะบอกให้แม่ภาวนาเพราะเป็นห่วงแม่บอกแม่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเด้อทำอยู่แค่นี้แหละนะทีนี้ผู้เฒ่าโดยนิสัยจริงจังหนักแน่นผู้หญิงผู้คนเป็นแม่นะจะรู้แม่คนเป็นแม่นี่ความอดทนสูงนะคนที่ผ่านความลำบากมาจริงจังหนักแน่นเขาก็ทำอยู่บ้านเขานั่นแหละทำจนแบบคือจับไปตั้งไหนก็อยู่นั่นอ่ะตอนเนี้ยเอามีไหมคนจับไปตั้งตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งอยู่เฉยนะคือไม่มีความวุ่นวายกับสถานที่เลยพาไปไหนก็ไปให้อยู่นี่ก็อยู่ไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้อยากไปนั่นไม่ได้อยากไปนี่ไม่ได้ไปอย่างนั้นเลยมีคนถามก็ตอบไม่มีคนถามก็ไม่พูดนั่งยิ้มอย่างเดียวเห็นไหมใจไม่วุ่นวายกับสิ่งใดแล้วก็ไม่ได้อยากไปบอกไปสอนสิ่งใดเฮ็ดเขาเรียกว่าทำตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมไหมนี่คนไม่ได้รู้หนังสือเลยถ้าจะพูดนะครูบารับรองได้เลยครูบากล้ารับรองเลยว่าเป็นผู้ไม่กลับแล้วเข้ากระแสธรรมแล้วเพราะไม่ได้ฟังจากคำพูดนะเราไม่ได้เอาคำพูดคนมาตัดสินแต่ดูการกระทำโอ้ทุกขั้นต้องเป็นสติหมดเลยทุกขั้นนะเป็นอาจารย์มาทำลงในวัดป่าผู้ให้เราก็อยู่แถวนี้เลยตัวอย่างขึ้นมาค่ะอย่างเมื่อกี้หนูไปช่วยเขาปอกผลไม้ใช่ไหมมีอะไรบ้างผลกับเหตุอันเดียวกันถ้าครูบาพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเราทำเนี่ยเราชินกับการหวังผลถูกไหมทุกคนนี่เราถูกสอนให้หวังทุกคนนี่เลยเราถูกสอนให้หวังผลหมดเลยปฏิบัติธรรมก็หวังความสงบถูกไหมทำงานก็หวังความมั่นคงหวังรายได้ถ้าเราไปอยู่กับความหวังแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ความหวังนั้นจะสำเร็จขึ้นมาได้ก็เพราะเหตุเท่านั้นแต่เรามีแต่คาดหวังทุกไหมเหมือนเราอยากได้แต่ความสงบแต่เราไม่ทำเหตุให้มันถึงความสงบมันจะสงบไหมไม่มีทางแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเหตุของความสงบมีอะไรบ้างมีสติเฉพาะหน้ารู้ลมเข้ารู้ลมออกไปเรื่อยๆถ้ามันนอกเหนือจากการรู้ลมนี้มันจะมีอะไรที่มันเข้ามากวนใจก็ตัดออกไปรู้ลมรู้เฉพาะลมเข้าลมออกมันก็สงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยสงบไปเรื่อยเห็นไหมนี่คือเหตุของมันทำอย่างนี้ไปเรื่อยมันย่อมสงบต่อให้ไม่อยากได้มันก็ได้แค่รู้ว่ามันเป็นปิตินะมันมีสิ่งที่เลิศกว่าปิติอีกมีสิ่งที่เลิศกว่าความสุขอีกบางครั้งปิติเนี่ยคือไม่ได้เกิดจากความคิดปิติเกิดจากใจมันเป็นสภาวะมันไม่ได้คิดเอาใช่มันน้ำปลามีนะครับมีมันเป็นสภาวะอยู่ดีก็เป็นสภาวะที่มันรู้สึกว่ามันเบามันสบายมันฝากเวทนาฝ่ายสุขอะพูดง่ายๆเลยมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งเท่านั้นปิติเห็นไหมแต่มันเป็นสภาวะมันเกิดอยู่แล้วแหละมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พอเ
มันละเอียดเนี่ยมันในแต่การทำอาหารกินเนี่ยมันละมันจะทำให้มันจะออกแบบเราต้องได้มาแบบที่มันถูกต้องที่สุดมันจะมันไม่เกิดแต่ต้นที่เกิดแต่มันออกไปเนี่ยว่ามันจะมาอย่างไรการทำงานมันก็ทำด้วยความไม่เบียดเบียนกันและกันเห็นไหมถ้าไม่เบียดเบียนกันและกันความทุกข์ก็น้อยแต่เพราะมันเบียดเบียนกันและกันนี่แหละปัญหามันทีนี้พอปกครองคนเยอะคนหลายวัยคนหลายกลุ่มเขาทำในลักษณะที่ว่าไม่ควรทำยกอย่างว่ามันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาปื๊ดปื๊ดแต่มันก็จะหายไปเร็วมันก็ยังเกิดนะแต่มันก็หายมันทันไงมันทันเนี่ยดีมากนี่ดีมากเอ้ยทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่อย่างนี้ทำไมน่าจะทำนี้ทำไมไม่ทำเราก็โกรธไม่พอใจมันต่างจากเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนผูกใจเจ็บนะเป็นปีเลยนะเป็นปีเป็นเดือนเลยนะเมื่อก่อนทำอะไรให้มันไปเร็วที่สุดเจริญสติไปเรื่อยๆให้สติมีกำลังขึ้นมันไม่ใช่ว่าเราจะเจริญครั้ง2ครั้งแล้วสติจะมีกำลังนะเหมือนเราออกกำลังกายน่ะนะวิ่งวัน2วันอยากได้พละกำลังเหมือนคนฝึกมาเป็น10ปีอ่ะเป็นไปได้ไหมกำลังมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนบุคคลที่ออกกำลังกายวันนี้วิ่งเท่านี้ก็จะมีกำลังเท่านี้พรุ่งนี้ก็วิ่งใหม่วันแรกวิ่ง10กิโลนี่เหนื่อยแทบตายวันที่2วิ่ง10กิโลเหมือนกันความเหนื่อยก็จะลดลงมาเดือนต่อมาวิ่ง10กิโลเหมือนกันเฮ้ยเฉยทั้งที่ระยะทางเท่ากันคนวิ่งคนเดียวกันแต่ทำไมตอนแรกวิ่งแล้วเหนื่อยแทบตายกับอีกประมาณเดือนนึงมาวิ่งคือวิ่งต่อเนื่องมาถึงเดือนอะแล้วรู้สึกว่ามันเฉยเฉยคือกำลังเราเพิ่มเข้าใจว่ากำลังเพิ่มไหมนี่เหมือนกันสติเนี่ยมันไม่ใช่เจริญแค่ครั้ง2ครั้งมันต้องทำต่อเนื่องจนจิตนี่มีกำลังเริ่มที่เนี่ยมันก็จะทำตามอารมณ์ความพอใจไม่พอใจทำแต่พอมาที่ตัวเองมีกุศลบ้างก็เลยมาเจริญมันบางรอบวันมันจะเรื่อยว่าเอ๊ะวันนี้เราได้โกรธมันจะรู้เลยว่าวันนี้สะสมอะไรบ้างมันอย่างนี้มันจะใช่ไหมครับใช่ใช่นี่แหละสติเห็นอารมณ์รู้ว่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ฝ่ายสุขอารมณ์ฝ่ายทุกข์นั่นแหละเขาเรียกว่ารู้บาปรู้บุญแล้วผมเป็นฆราวาสญาติทำอาหารกินอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามาพอใจไม่พอใจมันจะรู้ความฉลาดนี่มันไม่ใช่ว่าเราฉลาดนะแต่จิตมันฉลาดคือมันจะฉลาดไม่เอาทุกข์นี่จึงเรียกว่าฉลาดไม่เก็บความทุกข์ไว้ปัดทิ้งไปเลยไอความสุขนี่ก็เก็บเห็นไหมจิตมันต้องอาศัยอาหารคืออารมณ์แล้วจะเลือกอาหารประเภทไหนให้ตัวเองล่ะจะเลือกอาหารที่มันทำให้ตัวเองทุกข์หรือทำให้ตัวเองสุขเห็นไหมจิตต้องฉลาดเลือกอาหารก่อนอาหารของจิตคืออารมณ์นะจำไว้ทุกคนต้องเสพตัวนี้อยู่แล้วไม่มีทางไม่เสพให้มันมีหล่อเลี้ยงไว้บ้างใช่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าบุญถ้าใจเป็นบุญใจจะมีแต่ความสุขถ้าใจคนไหนใจเป็นบาปจะมีแต่ความทุกข์มองโลกนี่แง่ลบหมดเห็นคนนี่ตำหนิหมดมองโลกแง่ลบหมดนั่นคือสมบัติที่มันสะสมไว้อีกคนนึงนี่มองโลกมีแต่แง่บวกมีแต่แง่มองดีอะรู้จักหาความสุขให้ตัวเองได้ทั้งที่มองคนคนเดียวกันนั่นแหละเหมือนคนที่มาดูครูบาเนี่ยคนที่มาดูครูบาเนี่ยบางคนก็เห็นแล้วโอ้ดีบางคนก็ตำหนิติเตียนแต่เขากลับมามองไม่เห็นว่าสมบัติที่เขาสะสมไว้คืออะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวครูบาเลยมันอยู่ที่เขาทีนี้ฆราวาสญาติโยมรวมนอกจากอย่างๆคือรักษาศีลห้าแล้วก็การให้ทานแต่เบื้องต้นก็คือการที่เจริญสติถือว่าเป็นการภาวนาแล้วถูกต้องถูกแล้วเราก็พยายามเจริญสติบ่อยๆอย่าไปหมายเอาการปฏิบัติคือการนั่งสมาธินะเราทำงานอยู่เนี่ยเราเดินกึกๆๆเนี่ยแค่ก้าวขาไปมันยังไม่ได้ใช้ความคิดเนี่ยเอาสติจับเลยปึ๊บบางทีนั่งอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้ใช้ความคิดสติก็จับลมปึ๊บเลยนี่คือความเพียรเขาเรียกว่าเพียรนอกรูปแบบ
ทีนี้ในรูปแบบเราก็ไม่ได้ทิ้งเวลาไหนที่มันอยู่ที่เงียบที่สงัดถูกไหมที่บ้านที่ห้องพระกลับบ้านไปวันนี้สักหน่อยนึงสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงนึงก็ถือว่าเพียรในรูปแบบนั่งให้มันสงบเห็นไหมแล้วมันจะสงบง่ายมากถ้าเราเพียรอย่างนี้มาทั้งวันระลึกได้ตอนไหนที่เราไม่ได้พูดเราไม่ได้คุยเราไม่ได้ใช้ความคิดให้เอาสติตั้งจับลมเลยจับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่คือความเพียรที่แท้จริงครูบาพูดว่าสมาธิที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่การนั่งนานๆคนคิดว่าคนมีสมาธินั่งสมาธิได้นาน4ชั่วโมง5ชั่วโมงบางทีมันนั่งคิดก็มีนะนั่งคิดเนี่ยมันเป็นสมาธิที่ไหนสมาธิจริงๆมันต้องเกิดจากจิตเกิดในจิตไม่ได้เกิดที่กายจิตต้องเป็นสมาธิคือข้างในต่อให้นั่งดูดบุหรี่อยู่นั่งขี้อยู่แต่หากมีความรู้นั้นเด่นอยู่นั่นคือสติเป็นผู้มีสติไม่ได้เกี่ยวกับกิริยาการข้างนอกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นได้หมดนี่คือการฝึกสมาธิแต่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมต้องมานั่งเฉยๆนั่งสมาธิอย่างเดียวมันต้องทั้งนั่งอย่างนั้นด้วยแล้วก็ทั้งนอกข้างนอกด้วยไม่ใช่ว่านั่งเสร็จปฏิบัติเสร็จออกจากสมาธิเลิกทำถูกไหมเราเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมคือแบบเลิกนั่งหลับตาแล้วถือว่าไม่ได้ปฏิบัตินั่นคือไม่ใช่เลยนั่นโง่มากโง่มากมากอย่าลืมนะเราไม่ได้อยู่เฉพาะนั่งละสมาธิทุกลมหายใจหากมีความรู้กำกับนั่นคือความเพียรชั้นเลิศแล้วเราไปนั่งสมาธิกับเราอยู่ปัจจุบันอยู่กับโลกเนี่ยอะไรมันนานกว่ากันล่ะจะนั่งหรือไม่นั่งมันก็หายใจอยู่ล่ะจะยืนเดินนั่งนอนมันก็หายใจอยู่นี่คืออาวุธที่สำคัญที่สุดเลยเป็นพูดง่ายๆคือเป็นเครื่องระลึกที่สำคัญที่สุดไม่ต้องพกพาไปไหนไม่ต้องไปเตรียมหาไม่ต้องไปหารูปประคำไม่ต้องไปตั้งกองกสิณไฟนะไม่ต้องไปหาอะไรทั้งนั้นจะหาหรือไม่หามันก็มีตลอดเนี่ยลมหายใจนี่มันจึงเป็นยอดของกรรมฐานไงกรรมฐาน40อย่างไม่มีอะไรเลิศเท่ากับอานาปานสติหรอกไม่มีอะไรเลิศเท่ากับลมนี่กรรมฐานนี้ดียังไงคนที่รู้ว่าปฏิบัติที่จะได้แบบตายทำเรื่อยๆตามขั้นตอนจำเป็นต้องบรรลุสมาธิเท่านั้นหรือไม่ไม่เข้าไปในสมาธิไม่วันนั้นอย่าไปคาดหมายอย่าไปคาดเอาอย่าไปหมายเอานะไม่เลยผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคือผู้เห็นทุกข์จำไว้ไม่ได้เห็นอย่างอื่นบุคคลใดที่เห็นทุกข์นั่นแหละถึงมีดวงตาเห็นธรรมดวงแรกเกิดขึ้นเอาจะพ้นทุกข์ไม่ต้องเห็นทุกข์จะข้ามสิ่งใดไม่ต้องเห็นสิ่งนั้นถูกไหมจะทำลายสิ่งใดไม่ต้องเห็นสิ่งนั้นถ้าเข้าไปสงบเรื่องเดียวนี่ไม่ใช่บ่แมนอันนั้นเป็นสภาวะสงบเท่านั้นแต่ถ้าให้สติรู้เท่าทันก็สตินี่แหละมันมาเห็นทุกข์เนี่ยมันมาเห็นอารมณ์เนี่ยเห็นไหมดวงตาเห็นธรรมดวงแรกเลยนะอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนกูบ้าจะพูดเลยคือเห็นทุกข์นั่นเราจะทำลายทุกข์เราก็ต้องเห็นมันต้องเห็นคู่ต่อสู้ฮะใช่ทุกข์เห็นไหมพระพุทธเจ้าพูดไปเลยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและสมุทัยเหตุของทุกข์คืออะไรต้องรู้เห็นทุกข์อย่างนี้ไม่พอต้องรู้ว่าเหตุของมันคืออะไรด้วยเขาเหรอลูกน้องเหรอที่ทำให้เราทุกข์นั่นแหละนั่นยังไม่ใช่ไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้เว้นแต่ว่าเราไม่พอใจสิ่งไหนนั่นแหละเราทุกข์กับสิ่งนั้นไม่พอใจลูกน้องนั่นแหละมันถึงทุกข์กับลูกน้องถูกไหมมีคนคนเดียวอ่ะมีคนคนเดียวที่ทำลายเราได้ถูกต้องเลยนี่พูดถูกมีแต่เรานั่นแหละที่ทำลายเราได้ไม่มีคนอื่นทำลายเราได้หรอกใจดวงนี้แหละที่ทำลายตัวเองได้
ไม่มีสิ่งอื่นเลยมีแต่ใจตรงนี้ที่ทำลายตัวเองได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องรู้จักว่าเหตุของทุกข์คืออะไรครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้นะรู้ข้างในเนี่ยเป็นมรรครู้ข้างนอกคือสมุทัยสมุคำว่าสมุทัยคือมันอาจจะมันจะสร้างทุกข์ให้เราได้เป็นเหตุของทุกข์เหมือนเราไปรู้จักเขาอย่างเงี้ยคนนี้ทำให้เราทุกข์แต่ความเป็นจริงแล้วถ้าครูบาโยนอันนี้ให้นะนะเราโยนก้อนไฟให้อ่ะรับหรือไม่รับอ่ะไม่รับก็ได้ถูกไหมลบก็ได้อยู่ที่เราเองถ้าใจไม่ทุกข์สักอย่างมันไม่ทุกข์หรอกการทำงานจะเป็นการทำงานด้วยสติปัญญาถึงบอกแล้วไงแต่เพราะใจเราทำลายตัวเองอยู่มันทำลายตัวเองอยู่ถึงบอกว่าสมุทัยต้องหาด้วยตัวเองต่อให้ครูบาบอกแค่ไหนก็ตามว่ามันเกิดจากใจนั่นแหละเกิดจากใจที่มันยังโง่เขลาอยู่เกิดจากตัณหาที่มันครอบครองใจอยู่เราก็ไม่สามารถเข้าใจได้มันต้องมีสภาวะมีเหตุให้มันประสบพบเจอแล้วมันแงะออกมาได้ด้วยตัวมันเองมันถึงจะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่เองนี่ทำให้เราทุกข์ไม่มีเงินทีนี้สติก็จะตามเฝ้าดูมันนะเฝ้าระมัดระวังเพราะทุกข์คือมันแกะได้ครั้งหนึ่งแล้วมันแก้โจทย์ได้หนึ่งครั้งแล้วนะมันจะฉลาดละทีนี้มันทุกปุ๊บมันตัดปั๊บเลยไม่ต้องไปนั่งหาไม่ต้องไปนั่งไข้ควรคิดอะไรทั้งนั้นนี่คือจิตที่มันฉลาดมันฉลาดขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับจะเปรียบเทียบคน2คนนะแล้วก็ดูว่าคนไหนฉลาดกว่ากันเดินไปด้วยกันเนี่ยคน2คนเดินไปด้วยกันได้กลิ่นเหม็นเหม็นไอ้คนแรกนี่เหม็นอะไรวะเดินตามกลิ่นสูดดมกลิ่นนั้นไปหาจนไปเจอขี้โอ้ยเหม็นขี้นี่วะขี้ใครวะนั่นหาไปอีกมันขี้ผู้หญิงหรือขี้ผู้ชายหาลงไปอีกจนมันรู้แจ้งว่านี่ขี้ผู้หญิงรู้ได้ยังไงว่าขี้ผู้หญิงเยี่ยวมันอยู่ใกล้ๆขี้ไงขี้ผู้ชายเยี่ยวมันอยู่ไกลเห็นไหมโอ้ว่าตัวเองฉลาดนักฉลาดนะว่าหาที่มาของขี้ได้เห็นไหมอีกคนหนึ่งรู้ได้กลิ่นเหม็นกระทบจมูกปึ้งรู้ว่าเหม็นแล้วก็เดินหลบกลิ่นนั้นไปผลของมันคือหายเหม็นเหมือนกันทั้งคู่สองคนนั้นน่ะหายเหม็นมันรู้เสร็จปุ๊บมันก็หนีใช่ไหมไอเนี่ยก็หายเหม็นละไอเนี่ยแค่ได้กลิ่นเหม็นปุ๊บแล้วก็เดินหลบไปหายเหม็นคนไหนฉลาดเอาถามหน่อยฮะหรือว่าสำคัญว่าไอ้คนที่มันไปรู้ว่าขี้นะขี้ใครนั่นเหรอฉลาดนั่นน่ะไอ้นี่โง่โง่แสนโง่เลยไอ้เนี่ยฉลาดกูไม่ต้องไปถามหาต้นเหตุมันหรอกว่าขี้ใครกูรู้ว่าเหม็นแล้วกูต้องการแค่ไม่เหม็นเท่านั้นเองกูก็หนีหลบมันไม่ใช่หลบนั่นมันคือความเฉลียวฉลาดเหมือนเราทุกข์ขึ้นมาปุ๊บตัดปั๊บจิตที่ฉลาดได้งั้นเราจะคิดว่าการคิดไข้ควรหาต้นตอเหรอเหมือนคนเอาไฟมาไหม้หัวเราเนี่ยหรือคนยิงธนูมาเสียบหลังเราเหมือนสมัยพุทธกาลนั้นพูดไว้ปึ๊กเราจะรักษาแผลตัวเองหรือว่าเราจะไปหาว่าใครยิงใครยิงมาวะหรือเราจะไปรักษาแผลตัวเองก่อนฮะนี่มันใครจะมันฉลาดกันแน่เข้าใจไหมเอ้าวะนี้ไปบินบาทแล้วโอ้ยสาธุมีคนเมืองอยู่อร่อยกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศในส่วนของบิณฑบาตนะครับต่อแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปที่เพจหลักนะครับเป็นของพระสิ้นคิดนะครับแล้วฝากพี่น้องเรานะครับเข้าไปดูบรรยากาศด้วยนะครับ